ไม่ใช่ยังไงครับฉันชอบอ่านแชร์นิยายมาแต่ไหนแต่ไรโดยเฉพาะผลงานของเอโดงาวะรัมโบแต่สมัยฉันเป็นเด็กนิยายของรัมโบถูกมองว่าเป็นของชั้นต่ำแค่อ่านก็โดนมองด้วยสายตาเย็นชาผมเคยได้ยินเรื่องนั้นครับพ่อฉันก็ไม่ยอมให้อ่านรัมโบถ้าพ่อจับได้จะโดนจับมัดกับต้นไม้ทั้งคืนแต่ฉันไม่เลิกอ่านคอยติดตามตัวละครอาเคจิโคโกโร่ชาร์ล็อกโฮมส์แอลคูปัวโลโลกของอาชญานิยายเป็นที่เดียวซึ่งพาฉันหนีจะลบความเป็นจริงได้ฉันลงไหลเกมลับสมองที่มีระดับที่เรียกว่าอาชญานิยายอนุรักษ์นิยมเป็นพิเศษน้ำเสียงของโคซิชิมะเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นนับตั้งแต่เป็นนักวิจัยเวลาทุกใจฉันชอบอ่านนิยายแต่ว่าในยุคทองของอาชญานิยายแนวสะท้อนสังคมของมาสึโมโตะเซโชอาชญานิยายอนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่นกลับขาดพลังแต่ช่วงปลายทศวรรษ80ชิมดะโซจิเป็นผู้เติมฟืนเข้ากองไฟอาชญานิยายอนุรักษ์นิยมของโยโคมิโซเซชิทากามิอากิมิสึและอายุกาวะเทสิยะต่อมาคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยให้กระบวนการอนุรักษ์นิยมใหม่โด่งดังเป็นพลุแตกอาชญานิยายชิ้นเอกได้รับการตีพิมพ์ทุกเดือนฉันเก็บความปราบปลื้มเรื่องนี้ไปเป็นแรงทุ่มเทให้งานวิจัยจนประสบความสำเร็จในฐานะนักวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนี้ฉันจึงสร้างคฤหาสน์กระจกและอยู่ที่นี่เรื่อยมาแล้วยังไงครับคุณหมอรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงตอนที่เห็นสิ่งปลูกสร้างประหลาดนี้ครั้งแรกโคซึชิมะชี้แบบจำลองคฤหาสน์กระจกรู้สึกว่ามันเหมือนฉากอาชญานิยายเลยมั้งครับยูมะตอบอย่างแย้งโคซึชิมะพยักหน้าใครจะบอกว่าคิดเหมือนฉันเปียบเลยใช่เลยมันคือพื้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างกับฉากอาชญานิยายอนุรักษ์นิยมฉันอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกราวกับอยู่ในเรื่องแต่งอยู่ในคฤหาสน์ลึกลับแวดล้อมด้วยอาชญานิยายที่สะสมไว้นี่แหละคือชีวิตในฝันของฉันโคซึชิมะโยนแบบจำลองไทรเดนส่งเดชลงบนโต๊ะชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพไม่มีความหมายสำหรับฉันเลยไม่อยากได้รางวัลโนเบลด้วยฉันอยากเป็นอายาสุจิยูกิโตะมากกว่าเจมส์วัตสันและฟรานซิสคริกโคซึชิมะอยากเผยแพร่นิยายเรื่องคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมในปีคริสตศักราช1987และเป็นบุคคลสำคัญในวงการอาชญานิยายซึ่งเป็นผู้จุดไฟให้กระบวนการอนุรักษ์นิยมใหม่มากกว่าเป็น2นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA ซึ่งเป็นการค้นพบทางชีววิทยาครั้งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่20คำพูดนั้นเปลี่ยนไปความรักที่มีต่ออาชญานิยายอยู่มาเลือกมองตู้หนังสือใบเล็กวางชิดผนังข้างตัวชั้นบนสุดมีนิยายซีรีส์คดีฆาตกรรมในคฤหาสน์ตั้งแต่คดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมจนถึงคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์นักกาบมหัศจรรย์เรียงอยู่11เล่มจะว่าไปตู้หนังสือห้อง4ที่ตนพักอยู่ก็มีนิยายเรื่องเดียวกันขณะยูมะนึกถึงเรื่องนั้นโคซึชิมะอ้าแขนกว้างและคืนนี้ความฝันจะเป็นจริงการเปิดตัวผลงานเรื่องนั้นจะทำให้ชื่อฉันถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อาชญานิยายค้นพบผลงานของนักเขียนดังสุดยอดที่ยังไม่ได้เผยแพร่แล้วส่งต่อให้คนทั้งโลกคุณงามความดีเรื่องนี้คงจะเป็นที่กล่าวขานไปอีกนานผมอยากรู้จังเลยว่าเป็นผลงานของใครครับรอรุ่นก็แล้วกันเพราะสัญญาให้คุณหมอร่วมถ่ายด้วยนะผมนี่แทบทนรอไม่ไหวแล้วครับยูมะพูดจากใจถ้าเป็นไปได้ก็อยากเข้าร่วมการแข่งขันสุดพิเศษถ่ายผลงานล้ำค่าแต่ต้องเกลี้ยกล่อมโคซึชิมะเรื่องนั้นก่อนจะว่าไปใกล้จะตัดสินแล้วใช่ไหมครับยูมะถามเล่นๆไม่อีกฝ่ายรู้เจตนาตัดสินหรอโคซึชิมะรำพึงในลำคอรอยยิ้มพรุบหายไปจากใบหน้าการยื่นฟ้องบริษัทชิโอตะเซกายากุให้ระงับเรื่องการยื่นอนุมัติยาใหม่ครับน่าจะเดือนหน้าใช่ไหมอ๋อคงงั้นมั้งโคซึชิมะพึมพำอย่างไม่สนใจพรางเกาปลายจมูกคุณตั้งใจจะดำเนินคดีถึงที่สุดจริงๆหรอครับแน่อยู่แล้วเพราะพวกนั้นละเมิดสิทธิบัตรของฉันยูมะเห็นโคซึชิมะระบายอารมณ์ฉุนเฉียวจึงชะโงกเข้าไปใกล้
แต่ว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากเฝ้ารอยาใหม่นั่นนะครับผู้ป่วยโรค ALS ALS คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรครักษาไม่หายขาดกล้ามเนื้อทั้งตัวอ่อนแรงทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาที่ต้นต่อเมื่อความรุนแรงของโรคมากขึ้นกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงลงจนผู้ป่วยเดินไม่ได้แค่ทรงตัวก็ยังลำบากได้แต่นอนในที่สุดแม้แต่กล้ามเนื้อที่จำเป็นต้องต่อการหายใจก็อ่อนแรงในกรณีนี้แพทย์ต้องเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยแต่เมื่อใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วไม่มีใครเลิกใช้ได้การเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจก็เท่ากับฆ่าชีวิตผู้ป่วยเข้าข่ายความผิดฐานฆ่าผู้อื่นในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นผู้ป่วยอยู่ในสภาพกรอกตาได้อย่างเดียวมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเป็นปีๆหรือหลายสิบปีดังนั้นผู้ป่วยโรค ALS ขั้นรุนแรงและครอบครัวผู้ป่วยถูกบีบให้เลือกสิ่งที่เจ็บปวดใจสุดๆนะช่วงเวลาที่ผู้ป่วยหายใจเองไม่ได้จะยอมรับความตายหรือยื้อชีวิตผู้ป่วยโดยใช้เครื่องช่วยหายใจแม้จะอยู่ในสภาพเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อ2ปีก่อนเกิดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ชิโอตะเซยากุบริษัทยารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคิดค้นยาใหม่พันธุกรรมบำบัดโรค ALS ยาชนิดนี้ออกฤทธิ์ดีจนน่าทึ่งส่ง DNA เข้าไปในเซลล์ประสาทไขสันหลังทำให้ยีนต้นเหตุโรคกลับสู่ภาวะปกติเมื่อผู้ป่วยรับประทานยาชนิดนี้จะยับยั้งความรุนแรงของโรค ALS ได้เกือบ 100% บริษัทชิโอตะเซยากุนำผลการรักษาไปยื่นขออนุมัติยาต่อกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการทว่าโคสึชิมะออกโรงคัดค้านโคสึชิมะยื่นฟ้องต่อศาลให้ระงับการอนุมัติเนื่องจากเทคโนโลยีส่ง DNA ยาใหม่เข้าไปในเซลล์ซึ่งบริษัทชิโอตะเซยากุคิดคนนั้นละเมิดสิทธิบัตรไทรเดนผลการพิจารณาออกมาว่าส่วนหนึ่งของระบบยาใหม่ละเมิดสิทธิบัตรไทรเดนจริงบริษัทชิโอตะเซยากุจึงเสนอเงื่อนไขต่อโคสึชิมะว่าจะจ่ายค่ายอมความก้อนโตแลกกับการถอนฟ้องคัดค้านการขออนุมัติยาใหม่แต่โคสึชิมะปฏิเสธและยังเดินหน้าฟ้องร้องต่อมันคือยาใหม่สุดล้ำถ้ายานั่นได้รับการอนุมัติจะช่วยชีวิตผู้ป่วยโรค ALS ทั่วญี่ปุ่นทั่วโลกได้หลายแสนคนนะครับยุมะเท้าโต๊ะน้ำเสียงขึงขังแต่โคสึชิมะโบกมือไล่อย่างไรเยื่อใหญ่เรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวหรอครับใช่คนแปลกหน้าจะตายไปสักกี่คนฉันก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรยาที่ขโมยเทคโนโลยีซึ่งฉันคิดค้นมาด้วยความยากลำบากสมควรหายไปจากโลกนี้บริษัทชิโอตะเซยากุไม่ได้ขโมยครับแค่บังเอิญระบบนำส่ง DNA เข้าไปในเซลล์คล้ายกันพอเถอะโคสึชิมะใส่หน้าหงุดหงิดฉันฟังเรื่องเดิมๆจนหูชาแล้วเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวฉันไม่ปลื้มบริษัทยานั่นแต่บริษัทชิโอตะเซยากุเสนอค่ายอมความก้อนโตแล้วนี่ครับข้ายอมความหรือโคสึชิมะมองยุมะตาขวางคุณหมอคิดว่าฉันอยากได้เงินหรือฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนี้พวกเขาคิดว่าเอาเงินมาฟาดหน้าใครๆก็จะยอมเชื่อฟังหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นครับบริษัทชิโอตะเซยากุแค่แสดงความจริงใจยิ่งไปกว่านั้นอยากช่วยผู้ป่วยโรค ALS หุบปากโคสึชิมะตะหวายุมะกลัวจนหัวหดโลกมนุษย์ปุถุชนจะเป็นยังไงก็ช่างบอกไปเมื่อกี้แล้วไงฉันตัดสินใจที่จะอยู่ในโลกแห่งอาชญานิยายในคฤหาสน์หลังนี้ขอโทษครับยูมะกลับไปยืนตัวตรงหนาวถึงขั้วหัวใจอ้อโคสึชิมะเป็นคนแบบนี้แหละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นใจคนอื่นเลยก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วนี่ฉันจะคาดหวังอะไรเล่าเสียงหัวเราะแห้งๆหลุดจากปากเล่าเรื่องในวัยเด็กให้ฟังแล้วฉันจะเห็นใจหรือจะสงสารในฐานะขออาชญานิยายเหมือนกันงั้นหรือเหลวไหลก่อนเข้าหาชายคนนี้ฉันตัดสินใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะกำจัดโคสึชิมะทาโร่ไปจากโลกนี้เสียอารมณ์หมดเลยรีบใส่หัวไปจากห้องนี้ซะโคสึชิมะเดาะลิ้นเสียงดังชี้ทางเข้าออกได้ครับแต่ก่อนไปผมมีเรื่องที่ควรจะทำอย่างนึงยูมะพูดเสียงเรียบหลวงตลับยาสีน้ำตาลในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตเขาเปิดฝา
หยิบแคปซูลขนาดเล็ก1เม็ดออกมายื่นให้โคสึชิมะกินยานี้เผื่อไว้ก่อนสิครับยาอะไรโคสึชิมะจ้องเขม็งแคปซูลที่ปลายนิ้วยาลดความดันออกฤทธิ์สั้นครับช่วยป้องกันไม่ให้คุณโคสึชิมะตื่นเต้นจนความดันขึ้นสูงมากเวลาอยู่ในงานคืนนี้ยูมะจ้องตาโคสึชิมะถ้าอีกฝ่ายปฏิเสธก็ตั้งใจจะบังคับให้กินที่ผ่านมาเวลาตรวจสุขภาพโคสึชิมะพ่อบ้านโออิตะจะยืนสังเกตการอยู่ข้างๆคืนนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะได้อยู่กับโคสึชิมะตามลำพังเนื่องจากโออิตะง่วนกับการดูแลต้อนรับแขกจะไปต้องกินยานี้ด้วยหรือครับถ้าไม่อยากให้โรคหัวใจกำเริบอีกต้องกินยูมะสั่งด้วยน้ำเสียงไร้อารมณ์โคสึชิมะโยนแคปซูลเข้าปากด้วยสีหน้าไม่พอใจดื่มแล้วคอนยักในแก้วตามแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ล่ะครับดีแล้วยูมะเลิกปั้นหน้าเครียดว่าแต่เขาพูดต่อคุณโคสึชิมะจำได้ไหมครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วให้ผมดูของสะสมชิ้นใหม่ตับปลาปักเป้าป่นอ๋อจำได้สิมีอะไรหรือมันคือยาพิษที่ใช้ในนิยายเรื่องห้องปิดตายไม่จำกัดผลงานชิ้นเอกของอาจารย์คูรุมะแม้จะเป็นอาวุธที่ใช้ในผลงานชิ้นเอกแต่ไม่นึกเลยว่าคุณจะหายาพิษร้ายแรงของจริงมาได้สมเป็นนักสะสมระดับโลกน่าทึ่งจริงๆครับนี่คุณหมออยากจะพูดอะไรโคสึชิมะขมวดคิ้วจู่ๆร้องโอ้เอามือลูบคอออกฤทธิ์แล้วสินะนึกว่าจะใช้เวลามากกว่านี้ซะอีกแต่ก็กินเข้าไปเยอะออกฤทธิ์เหรอหมายถึงอะไรโคสึชิมะเค้นเสียงอย่างยากลำบากก็ตับปลาปักเป้าไงครับยาพิษร้ายแรงที่คุณได้มาใส่อยู่ในแคปซูลที่คุณกินเมื่อกี้นี้ขอโทษที่ผมแอบเอามาใช้แต่ก็ดีใจที่ได้ตอบแทนคุณแบบนี้โคสึชิมะถลึงตาแทบถลนออกมานอกเบ้ายื่นมือสั่นระริกมาหายูมะขอยาถอนพิษเสียใจด้วยครับไม่มียาถอนพิษปลาปักเป้ายูมะบอกอย่างเย็นชาโคสึชิมะเขาอ่อนพิงโต๊ะทำไมทำแบบนี้ผมเคยบอกคุณแล้วนี่ว่าผมต้องดูแลคนในครอบครัวคุณคิดว่าผมดูแลพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายละสิไม่ใช่เลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมตายไปหมดแล้วครอบครัวที่เหลืออยู่มีแค่น้องสาวต่างวัยน้องสาวผมป่วยเป็นโรค ALS โคสึชิมะตะลึงงันยูมะย่อตัวลงยื่นหน้าไปใกล้โคสึชิมะยาใหม่ของบริษัทชิโอตะเซยากุออกฤทธิ์ดีมากยับยั้งความรุนแรงของโรคได้ตั้งแต่เริ่มทดลองรักษาตั้งแต่นั้นมาน้องสาวผมคงสภาพกล้ามเนื้อไว้ได้ปีกว่าไม่ใช่แค่นั้นการทำกายภาพบำบัดช่วยเธอมีอาการดีขึ้นจนเกือบจะเดินเองได้แต่ถ้ายาใหม่ไม่ได้รับอนุมัติและน้องสาวผมไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจคงจะเป็นอัมพาตภายใน1ปีทีนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าผมทำแบบนี้ทำไมตอนที่ยินข่าวว่าโคสึชิมะรับสมัครแพทย์ประจำตัวเมื่อครึ่งปีก่อนยูมะเตรียมใจไว้แล้วว่าจะทำเรื่องสกปรกเพื่อน้องสาวทำแบบนี้แล้วแกจะถูกจับนะโคสึชิมะพูดขาดเป็นห่วงๆกล้ามเนื้อลิ้นคงเริ่มเป็นอัมพาตผมไม่โดนจับหรอกมันไม่ได้เป็นคดีตั้งแต่แรกแล้วเพราะคุณตายตามธรรมชาติในห้องปิดตายยูมะหยิบกุญแจห้องหนึ่งในกล่องกระจกผมจะรอจนคุณตายแล้วค่อยออกจากห้องใส่กุญแจกลับไปห้องนันทนาการพอ16:00คุณไม่ลงมาเรียกก็ไม่ขานตอบกลายเป็นเรื่องวุ่นเอามาสเตอร์คีย์มาไขห้องนี้ช่วยดีแขกเรือตื่นตระหนกเมื่อเห็นศพคุณผมจะแอบโยนกุญแจดอกนี้ลงพื้นให้คนอื่นคิดว่าคุณดิ้นรนทุรนทุรายปัดกล่องกุญแจตกโต๊ะยูมะเก็บกุญแจใส่กระเป๋าแจ็คเก็ตปัดกล่องกุญแจอย่างไม่ใหญ่ดีกล่องกระจกหล่นกริ้งลงบนพื้นพรมจากนั้นผมตรวจศพคุณและวินิจฉัยว่าเสียชีวิตเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายถ้าหมออย่างผมบอกว่าป่วยตายการเสียชีวิตของคุณย่อมไม่เป็นคดีกลายเป็นการตายตามธรรมชาติตำรวจไม่ต้องมาไม่ต้องชันสูตรพลิกศพด้วยศพคุณจะถูกเผาหลักฐานทางอาชญากรรมสูญหายไปตลอดกาลระหว่างยูมะอธิบายร่างโคสึชิมะงอนเงยอยู่บนเก้าอี้น้องทรงตัวไม่อยู่แล้วหรือเทโทรโดท็อกซินพิษของปลาปักเป้าออกฤทธิ์ต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้อทั้งตัวเป็นอัมพาตสุดท้ายกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจไม่ทำงานและขาดใจตายอาการเหมือนโรค ALS เลยตอนนี้ค
ุณกำลังลิ้มรสความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรค ALS แบบเร่งด่วนคุณรู้แล้วหรือยังว่าผู้ป่วยโรค ALS กับครอบครัวต้องการยาใหม่ของบริษัทชิโอตะเซยากุมากแค่ไหนแกโคสึชิมะจ้องอยู่มากดีใจด้วยนะครับคุณโคสึชิมะนี่คือฆาตกรรมในห้องปิดตายเป็นโลกของอาชญานิยายอย่างแท้จริงคุณได้เป็นตัวละครสมความปรารถนาแล้วแต่น่าเสียดายที่ได้รับบทเป็นเหยื่อโคสึชิมะหน้าซีดเผื่อได้แต่หายใจหอบคงเปล่งเสียงพูดไม่ได้ยูมะเห็นร่างนั้นแล้วอารมณ์สงบลงเมื่อโคสึชิมะเสียชีวิตการฟ้องร้องจะจบสิ้นลงยาใหม่จะได้รับอนุมัติส่งผลให้ผู้ป่วยโรค ALS จำนวนมากรอดชีวิตทว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องถูกต้องฉันทำเรื่องต้องห้ามอย่างการฆ่าคนแม้จะเป็นการปกป้องชีวิตน้องสาวก็ตามปกติแล้วสมควรได้รับการลงโทษแต่ฉันจะไม่ยอมโดนตำรวจจับเด็ดขาดยูมะกำกระบอกปืนถ้าเขาจูบจับกุมน้องสาวจะโดนตราหน้าว่าเป็นครอบครัวฆาตกรคุณโคสึชิมะผมขอโทษจริงๆครับยูมะเอ่ยคำขอโทษรู้ดีว่าตนเห็นแก่ตัวทันใดนั้นโคสึชิมะซึ่งนั่งฟุบก็คว้าโทรศัพท์บนโต๊ะด้วยสองมือยูมะเบิกตาโพร่งโทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นโทรศัพท์ภายในเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่บ้านโออิตะพกอยู่เขารีบกระโดดขึ้นโต๊ะพยายามแย่งโทรศัพท์ทว่าโคสึชิมะก็โทรศัพท์สุดแรงเกิดไม่ยอมปล่อยง่ายๆราวกับแม่ลูกอ่อนคุณท่านมีอะไรหรือเปล่าครับได้ยินเสียงโออิตะแว่วมาจากกระบอกโทรศัพท์ช่วยด้วยโคสึชิมะเค้นเสียงแทบขาดใจคุณท่านไปหรือเปล่าครับน้ำเสียงของอิโอตะร้อนรนทันใดนั้นยูมะแย่งโทรศัพท์ไปจากมือโคสึชิมะผมจะไปเดี๋ยวนี้รอสักครู่นะครับสายตัดไปหลังสิ้นเสียงนั้นโทรศัพท์หลุดจากมือยูมะโออิตะกำลังมาไม่สิคารินเสียงโคสึชิมะขอความช่วยเหลือแขกเรือในห้องนันทนาการคงจะแห่มาที่นี่ด้วยต้องหนีต้องออกไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้ยูมะวิ่งลงปลายเท้าไปที่ทางเข้าออกเปิดประตูออกไปนอกห้องเขาพยายามจะวิ่งลงบันไดแต่ตัวสั่นไม่หยุดโคสึชิมะยังไม่สิ้นใจถ้าพวกโออิตะมาทันโคสึชิมะจะฟ้องว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นต้องถ่วงเวลาไว้จนกว่าโคสึชิมะจะขาดใจตายยูมะลงกุญแจห้องหนึ่งในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตพยายามจะดันเข้ารูกุญแจแต่มือสั่นจนใส่ไม่เข้าใช้เวลาเล็กน้อยในที่สุดก็ใส่กุญแจเข้ารูได้สำเร็จบิดข้อมือล็อกกุญแจแล้วเริ่มวิ่งลงบันไดแข้งขาพันกันเกือบจะล้มแต่พอลงมาถึงชั้นพักบันไดที่มีประตูห้อง5ยิมะตัวแข็งทื่อได้ยินเสียงฝีเท้าแว่วมาจากข้างล่างแถมยังไม่ใช่แค่คน2คนทุกคนที่อยู่ในห้องนันทนาการคงจะพากันขึ้นบันไดมาจะย้อนกลับไปไหมถ้าขึ้นบันไดผ่านห้องหนึ่งไปจนสุดจะเจอห้องชมวิวซึ่งประดับประดาด้วยโคสึชิมะคอลเลกชันประตูห้องนั้นใช้กุญแจห้องตั้งแต่1ถึง10เปิดได้เข้าไปซ่อนตัวในห้องชมวิวดีกว่าไม่ได้ยูมะสายหน้าดิกเดี๋ยวโออิตะกับแขกกระเรือคงจะมายืนออกันอยู่ที่ชานพักบันไดหน้าห้องหนึ่งและพยายามเปิดประตูตอนนี้พวกเขากำลังโกลาหลไม่ทันระแวงว่าใครหายไปแต่ระหว่างรอประตูเปิดอยู่ที่ชานพักบันไดจะรู้ว่ายูมะหายไปเพราะมีตำรวจสืบสวนและยอดนักสืบอยู่ในแขกกลุ่มนั้นจะเอายังไงดีจะทำยังไงดีสมองเกือบจะตันด้วยความปั่นป่วนแต่แล้วไอเดียหนึ่งก็ผุดขึ้นมายูมะสั่นไปทั้งตัวราวกับโดนไฟช็อตหันกลับขึ้นบันไดเสียงฝีเท้าแว่วมาจากข้างหลังประหนึ่งเร่งกระชั้นเขาขึ้นบันไดไปจนถึงหน้าห้องสีที่ตัวเองพักอยู่ลงกุญแจห้องสีออกมาใครเปิดประตูยูมะพลุบเข้ามาในห้องเอ็นตัวพิงประตูปิดสนิทพรางหายใจหอบเหนื่อยเสียงฝีเท้าพวกโออิตะทะลุประตูเหล็กมากระทบแผ่นหลังเขาซุดตัวลงนั่งหลังยังพิงประตูเอาตัวรอดได้สำเร็จอาชญากรรมสมบูรณ์แบบแล้วยังยูมะนั่งกอดเข่าคอตกเงยขึ้นยังไม่เสร็จต้องไปรวมกลุ่มกับพวกที่พยายามจะเปิดห้องหนึ่งเพื่อไม่ให้โดนจับได้เอาหูหน้าประตูเย็นเฉียบไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าแล้วเขาลุกขึ้นยืนง้างประตูอย่างระแวดระวังรอมองบันไดจากช่องประตูเ
ท่าที่เห็นไม่เจอใครทุกคนเดินผ่านไปแล้วยิมะรีบออกจากห้องสาวเท้าขึ้นบันไดคุณท่านคุณท่านเสียงโออิตะตะโกนเรียกลอยมาจากข้างบนได้บานห้อง3ขึ้นบันไดไปอีกหน่อยก็เห็นหลังเล็กจ้อยของมาโดกะในชุดแม่บ้านคุรุมะยืนจ้องบันไดหน้าเครียดอยู่ข้างหน้าคงจะยืนต่อแถวกันเพราะมีหลายคนยืนอยู่บนบันไดแคบๆคุณโทโมเอะมีปัญหาอะไรหรอครับยูมะเดินไปหามาโดกะซึ่งยืนอยู่ที่ชั้นพักบันไดห้อง2ถามตีเนียนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายสงสัยเอ๊ะคุณหมออิชิโจประตูเปิดไม่ได้ค่ะคุณท่านเสียงร้องโหยหวนของโออิตะกับเสียงทุบประตูอย่างแรงสะท้อนผนังกระจกคุณโออิตะไม่มีกุญแจห้องนี้หรอครับเสียงผู้ชายแว่วมาเจ้าของเสียงคงจะเป็นบรรณาธิการซาเกียวกุญแจอยู่ที่นายท่านครับแต่ว่ามาสเตอร์คีย์อยู่ในตู้ข้างเตาผิงในห้องนันทนาการครับผมไปเอาเองครับเสียงซากาอิซุมิดังก้องขอโทษครับขอโทษครับซากาอิซุมิลงบันไดสวนมายูมะมองตามหลังเขาจนหลับตาจังหวะที่เบนสายตากลับมาข้างหน้าพลันชะงักงันอาโออิสกิโยยืนอยู่หน้าคุรุมะหันหน้าจ้องเขม่งยูมะคุณอาโออิมีอะไรหรือเปล่ายูมะถามเสียงแหบพร่าเปล่าไม่มีอะไรค่ะยอดนักสืบรีตาหันกลับไปข้างหน้าเธอระแคะระคายอะไรหรือเปล่าฉันทำอะไรพลาดไปหรือเปล่ายูมะยกมือทับอกฝ่ามือรับความรู้สึกได้ว่าหัวใจเต้นแรงเหมือนกริ่งเตือนภัยชั่วอึดใจเดียวซากาอิซุมิวิ่งกระหืดกระหอบถือกุญแจมาส่วนกับพวกยูมะเจอแล้วครับเดินเสียงปลดกุญแจดังกริ๊กตามด้วยเสียงผลักประตูเปิดคนต่อแถวเริ่มขยับขอให้ตายทีเธอได้โปรดขอให้ตายไปซะยูมะขึ้นบันไดพลางตั้งจิตภาวนาย่างเท้าเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วอึ้งกับภาพตรงหน้าแบบจำลองคฤหาสน์กระจกที่ตั้งอยู่ข้างโต๊ะล้มคว่ำกระจกตกแต่งผนังด้านนอกแตกกระจายบนพื้นไม่รู้ทำไมกระดาษรองฐานฉีกขาดจุดศูนย์กลางเบี้ยวแบบจำลองคล้ายโดนบิดขาดคุณท่านไปหรือเปล่าครับคุณท่านเสียงร้องโหยหวนโออิตะเขย่าร่างโคสึชิมะที่ล้มฟุบหน้าโต๊ะสุดแรงถ้าโคสึชิมะยังมีลมหายใจก็จบกันเขาชี้ตัวคนร้ายและฉันจะโดนจับยูมะเดินเครียดๆตามแขกเรือไปยืนล้อมโคสึชิมะโทมาเอกคงโทรเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้โออิตะเงยขึ้นตะโกนสั่งบารุกะรีบเอื้อมหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะหยุดนะเสียงแหบห้าวดังลั่นบารุกะตัวสั่นงันงกสอกกระแทกที่เขี่ยบุหรี่แก้วทบุหรี่ตกกระจายที่เขี่ยตกโต๊ะหล่นแตกบนพรมคางามิเห็นภาพนั้นแล้วดอกลิ้นโออิตะเข้ามาต่อว่าคุณคางามิห้ามทำไมครับเขื่อนปล่อยไว้แบบนี้คุณท่านกว่ารถพยาบาลในเมืองจะมาถึงที่นี่ต้องใช้เวลาหลายสิบนาทีคางามิหลบมองโคสึชิมะนอนหมดแรงหรือว่าโออิตะพูดไม่ออกมันสายไปละเขาตายแล้วฉันเคยเห็นศพคนมาเป็นร้อยพูดไม่ผิดหรอกทุกสายตาจับจ้องไปที่คางามิซึ่งทำหน้าเครียดยิมะล้วงกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตกำกุญแจห้องหนึ่งไว้เอามือออกจากกระเป๋าปล่อยแขนลงแล้วแบมือกุญแจหล่นบนพรมแทบจะไม่ได้ยินเสียงโธ่ทำไมอ่ะโออิตะเกาะร่างโคสึชิมะไหลกระเพื่อมยิมะเลียช่องปากแห้งผากให้ชุ่มแล้วค่อยๆอ้าปากพูดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายคงกำเริบครับเพราะว่าคุณโคสึชิมะเคยเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแต่ว่าทำไมต้องมาเป็นวันนี้ด้วยคุณท่านเฝ้ารองานเลี้ยงคืนนี้มาตั้งนานก็เพราะว่าเป็นวันนี้แหละครับเขาตื่นเต้นกับงานที่เฝ้ารอจนความดันขึ้นสูงทำให้หลอดเลือดรับภาระหนักยูมะอธิบายพลางก้าวไปข้างหน้าถ้าไม่ขัดข้องผมขอตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตครับถ้าแพทย์ประกาศว่าโคสึชิมะเสียชีวิตเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายการเสียชีวิตของเขาจะกลายเป็นการตายตามธรรมชาติอาชญากรรมสมบูรณ์แบบจังหวะที่ยูมะจะนั่งคุกเข่าลงข้างโคสึชิมะแค่หนึ่งยื่นมาขวางหน้าทำไมกล้าฟันธงว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายคางามิยื่นแขนมาขวางจ้องหน้าเขม็งยูมะใจเต้นแรงเปล่าคุณโคสึชิมะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอ่ะตราบใดที่ยังไม่ได้ชันสูตรก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าเสียชีวิตเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจริงไหมอีกฝ่ายส่งสายตาอาฆาตยูมะได้แต่อําเอิงคือว่านายโคสึชิมะบอกว่าคืนนี้จะประกาศเรื่องสำคัญ
แต่จู่ๆป่วยตายไปเสียก่อนมันบังเอิญเกินไปเรื่องที่เขาจะประกาศอาจเป็นข้อมูลที่ให้ใครบางคนรู้ไม่ได้อย่างเช่นการฟ้องคดีอาญาคางามิพูดเสียงในลำคอต่อไปถ้างั้นใครบางคนอาจจะพยายามปิดปากนายโคซึชิมะหมายความว่าคุณโคซึชิมะถูกฆ่าหรอครับงานที่เรียกผมมาเพราะว่าอยากให้ลงเรื่องฟ้องร้องในนิตยสารใช่ไหมซาเกียวร้องเสียงหลงคงระแคะระคายเรื่องสกู๊ปพิเศษอย่าตีตนก่อนไข้ฉันไม่ได้ลงความเห็นแบบนั้นแต่ในเมื่อเราปฏิเสธได้ไม่เต็มปากก็ต้องแจ้งไม่ถึงแจ้งตำรวจยูมะถามเสียงแหบพร่าถูกต้องเพราะว่ามันอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมก่อนอื่นต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบห้องนี้อย่างละเอียดจากนั้นเจ้าหน้าที่ชันสูตรเข้าตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุถ้าลงความเห็นว่าเป็นคดีศพจะถูกส่งไปชันสูตรพลิกศพถ้ามีการชันสูตรพลิกศพเรื่องจะแดงว่าโคซึชิมะถูกวางยาพิษต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นหากชันสูตรแล้วพบว่ามีบาดแผลจากภายนอกตำรวจจะสืบสวนในแนวทางคดีฆาตกรรมตั้งกองบัญชาการสืบสวนขึ้นในสภ.ท้องที่ยูมะฟังคางามิเล่าพลางชำเลืองกุญแจห้องหนึ่งที่ตกอยู่บนพื้นคางามิสงสัยว่าโคซึชิมะโดนซ้อมจนเสียชีวิตแต่ถ้าทำให้เขาเชื่อว่าห้องนี้เป็นห้องปิดตายก็น่าจะมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นคดีเห็นสักทีสิใครก็ได้เห็นกุญแจหน่อยขณะยูมะภาวนาขอคุรุมะลำพึงรำพันแต่ว่าห้องนี้ล็อกกุญแจนะถ้าโคซึชิมะคงถูกฆ่าคนร้ายก็ยังอยู่ในห้องนี้ถูกไหมบรรยากาศพรันตึงเครียดคนร้ายซากาอิซูมิลุกหลีกกวาดตามองรอบตัวคฤหาสน์หลังนี้ไม่มีใครอื่นนอกจากคนที่อยู่ที่นี่นะครับโออิตะทำหน้างงไม่จริงเสมอไปหรอกอาจจะมีใครแอบเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ก็ได้รอแป๊บนึงคางามิเริ่มสำรวจห้องอย่างระแวดระวังเดินวนรอบห้องรูปโดนัทไม่ถึงนาทีก็กลับมาก้าวหัวแกลกดูในห้องน้ำก็แล้วใต้เตียงก็แล้วแต่ไม่มีใครซ่อนอยู่สรุปว่าหลังทำร้ายนายโคซึชิมะคนร้ายออกจากห้องนี้แล้วล็อกประตูงั้นหรอเดี๋ยวก่อนยังไม่แน่ว่าคุณโคซึชิมะถูกฆ่านะครับยูมะคัดค้านยังไงมันก็เป็นคดีอยู่ดีคางามินาบึงเอ๊ะมาโดกะอุทานกุญแจค่ะเจอกุญแจห้องนี้แล้วมาโดกะจับกุญแจที่ยูมะทำตกไว้เมื่อกี้ทำท่าจะเก็บอย่าแต่ต้องคางามิตวัดลั่นมาดูกะทำตัวรีบบอกไปแล้วไงว่าที่นี่อาจเป็นที่เกิดเหตุห้ามแตะต้องอะไรทั้งนั้นออค่ะขอโทษค่ะมาดูกะกล่าวขอโทษหน้าซีดเผือดคางามิสาวเท้ามาหานั่งยองลงจ้องเขม่งกุญแจบนพื้นมีรอยสลักคำว่าหนึ่งใช่กุญแจห้องนี้สินะกุญแจห้องหนึ่งครับปกติแล้วนายท่านเก็บกุญแจไว้ในกล่องกระจกใบเล็กนั่นโออิตะชี้กล่องที่ตกอยู่บนพรมอ๋อจังหวะที่เด่นทุรนทุรายปัดกล่องลงมากุญแจเลยตกตรงนี้คางามิรูปขางที่มีหนวดครึ้มหันไปมองโออิตะกุญแจห้องนี้มีกี่ดอกมีแค่ดอกเดียวครับกุญแจประตูห้องทุกห้องในคฤหาสน์หลังนี้มีแค่ดอกเดียวคุณท่านพกกุญแจห้องหนึ่งติดตัวตลอดเวลาคุณท่านเป็นคนขี้กังวลจึงใส่กุญแจเสมอไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในห้องหรือไม่ก็ตามมีใครแอบปั๊มกุญแจสำรองหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับกุญแจของคฤหาสน์หลังนี้สั่งทำขึ้นมาข้างในมี IC ชิปพิเศษต้องสั่งบริษัทผลิตเท่านั้นและกรณีมีคนสั่งบริษัทนั้นทำกุญแจสำรองบริษัทจะโทรมาถามนายท่านว่าทำได้ไหมกุญแจที่เปิดประตูห้องนี้ได้มีแค่กุญแจที่ตกอยู่ตรงนั้นกับมาสเตอร์คีย์ถ้าคุณตำรวจสงสัยลองโทรถามบริษัทนั้นได้เลยครับเดี๋ยวค่อยโทรคางามิพูดปัดรำคาญคุรุมะเดินมาหากุญแจดอกนี้อยู่ในห้องมาสเตอร์คีย์ก็เก็บอยู่ในตู้ห้องนันทนาการดังนั้นตอนที่โคซึชิมะสิ้นใจห้องนี้เป็นห้องปิดตายสินะห้องปิดตายอะไรกันเล่าคางามิหันมาจ้องหน้าคุรุมะคนตายไปทั้งคนจริงๆนะมันไม่เหมือนอาชญานิยายไร้สาระที่คุณเขียนถอยไปอาชญานิยายไม่ไร้สาระนะน้ำเสียงกังวานสกิโยที่เงียบมาตลอดโซซิตาคมกริบมาหาคางามิอาชญานิยายคือเกมลับสมองมีระดับผู้เขียนกับผู้อ่านประลองปัญญากันอย่างสุดความสามารถนับตั้งแต่เอ็ดการ์อัลลันโปเขียนนิยายเรื่องฆาตกรรมที่ถนนม็อกเรียกได้ว่าอาชญานิยายเป็นศิลปะดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานร้อยกว่าปีเ
ผลงานเรื่องนั้นปูทางอย่างละเมียดละไมและรังสรรค์ปริศนางดงามจึงมีคุณค่าทางศิลปะจริงๆค่ะซึกิโยะเล่าภูมิหลังของอาชญานิยายอย่างออกรสออกชาติคางามิถึงกับอึ้งลุกพรวดขึ้นบอกว่ายังไงก็ตามคงคิดทบทวนแล้วในเมื่อเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดคงเลี่ยงการแจ้งความไม่ได้แล้วยูมะสิ้นหวังยูเมโยมิสุอิโชซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเดินสะบัดระบายชุดเดรสมาข้างหน้ายื่นมือมาอ่างหน้าโคสึชิมะคุณทำอะไรเนี่ยฉันกำลังอ่านจิตสุดท้ายของคุณโคสึชิมะค่ะฉันสะบัดได้ว่าศพแผ่รังสีความโกรธเขาคงโกรธเรื่องที่ตายอย่างไรเหตุผลจริงอย่างที่คุณพูดมีความเป็นไปได้ว่าคุณโคสึชิมะโดนใครสักคนปิดชีวิตค่ะฉันไม่สนใจเรื่องส่งเจ้าเข้าผีหรอกนะเอาเป็นว่าห้ามแตะต้องของที่อยู่ในห้องนี้จนกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะมายูเมโยมิโดนคางามิผลักไหลใบหน้าโบกเครื่องสำอางหนาพรันบูดบึ้งทันในนั้นได้ยินเสียงดังแชะหันไปดูจึงเห็นสึกิโยะถือสมาร์ทโฟนอยู่หน้าแบบจำลองคฤหาสน์กระจกที่ล่มคว่ำบอกแล้วไงว่าห้ามแตะต้องอะไรทั้งนั้นก็ฉันไม่ได้แตะต้องอะไรนี่แค่ถ่ายรูปเฉยๆสึกิโยะพูดหน้าตายคางามิเดินมาหามือสมัครเล่นอย่างคุณถ่ายรูปไปก็ป่วยกาดฉันเป็นยอดนักสืบนะไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วก็ดูนั่นสึกิโยะชี้แบบจำลองที่ล่มคว่ำมีสิ่งที่น่าสนใจเขียนอยู่ตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจเนาะคางามิก็หมดคิ้วพรางหลบตาพวกยูมะก็เดินมาใกล้แบบจำลองตรงส่วนฐานยอดหอคอยที่โดนบิดขาดพื้นดินปกคลุมด้วยหิมะขาวมีตัวอักษรตัวหนึ่งเขียนด้วยเส้นหนาสีน้ำตาล Y สากาอิซุมิพึมพำแม้จะเขียนวัดมากแต่ก็ดูออกว่าเป็นวายตัวพิมพ์ใหญ่มันคืออะไรคางามิพึมพำสึกิโยะพูดเยาะเย้ย Dying Message ไงคะ Dying มันคืออะไรนี่คุณไม่รู้จัก Dying Message หรอคะสึกิโยะทำเสียงประหลาดใจแล้วยักไหล่สายหน้าเหมือนพระเอกหนังฝรั่งในเมื่อคุณเป็นตำรวจสืบสวนฉันขอแนะนำให้อ่านอาชญานิยายบ้างนะคะDying Message คือข้อความที่เหยื่อในคดีทิ้งไว้ก่อนสิ้นใจส่วนใหญ่แล้วเหยื่อจะเขียนข้อมูลสำคัญสำหรับไขคดีอย่างเช่นชื่อคนร้ายค่ะชื่อคนร้ายเหรองั้นคนที่มีวายในชื่อคือคนร้ายใช่ไหมในบรรดาพวกเราคางามิไล่หม่องหน้าแต่ละคนในห้องนี้แล้วชี้หน้ายูเมยูมิคุณนั่นแหละชื่อย่อของคุณมีวายยูมะเกร็งไปหมดทั้งตัวเพราะชื่อย่อของตนก็มีวายอักษรนั่นบ่งชี้ว่าฉันเป็นคนร้ายหรือนี่พูดไปเล่นหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะงั้นอักษรวายที่เขียนอยู่ตรงนี้หมายความว่าอะไรเล่ายูเมโยมิกับคางามิตะคอกใส่กันอย่าเพิ่งตีตนก่อนใครสิคะสึกิโยะเตือนเรายังไม่รู้ว่าอักษรนี้ใช่วายจริงๆหรือเปล่าเพราะโดยทั่วไปแล้วไดอิเมสเซจส่วนใหญ่เป็นรหัสที่ไม่ได้แปลกันง่ายๆรหัสเหรอทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยเล่าปกติแค่เขียนชื่อคนร้ายก็พอแล้วทำแบบนั้นก็โดนคนร้ายลบสิคะเหยื่อจึงตั้งรหัสซับซ้อนไม่ให้คนร้ายรู้ว่าหมายความว่ายังไงมันคือหลักการพื้นฐานของอาชญานิยายค่ะพอได้ละคางามิตวาดปัดมือไล่ก็บอกแล้วไงว่านี่ไม่ใช่อาชญานิยายมันคือเรื่องจริงคนใกล้ตายจะมีเวลามาเขียนรหัสทิ้งไว้หรือค่ะถ้าเป็นคนทั่วไปคงทำไม่ได้สึกิโยะพูดจบแล้วชูนิ้วชี้แต่ว่าคุณโคสึชิมะไม่ใช่คนทั่วไปเขาเป็นผู้คลั่งไคล้อาชญานิยายระดับแถวหน้าของญี่ปุ่นคางามิเค้นเสียงเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอความรักที่คุณโคสึชิมะมีต่ออาชญานิยายถึงขั้นคลั่งไคล้ถ้าเกิดเขาใกล้ตายแล้วฉุกคิดได้ว่าต้องรีบทิ้ง Dying Message แล้วลงมือทำก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะไร้สาระเรื่องพันนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกคางามิพูดอย่างหัวเสียแต่เสียงไม่ดังเท่าเมื่อกี้นี้มันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระแต่ตราบใดที่เรายังปฏิเสธได้ไม่เต็มปากก็ต้องลองพิจารณาดูสิคะถ้าคุณตัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ออกหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเหลือเชื่อสักแค่ไหนก็ตามย่อมเป็นความจริงนั่นคือคำคมของเชอร์ล็อกโฮมส์ค่ะซึกิโยะกระดิกนิ้วชี้ไปมาคางามิจ้องหน้าเธอทำหน้างำไม่พูดไม่จาอะ
าเป็นว่าฉันขอถ่ายรูปต่อนะคะสึกิโยหันกลับไปหาแบบจำลองคฤหาสน์กระจกใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปแชะๆอีกครั้งเฮ้ยคังอามิร้องเรียกแผ่นหลังเล็กจ้อยสวมสูทคุณพูดถูกก็จริงแต่การตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะปล่อยให้มือสมัครเล่นเข้ามายุ่มย่ามในที่เกิดเหตุไม่ได้จงรออยู่เฉยๆจนกว่าตำรวจจะมารู้แล้วค่ะฉันไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยนะแค่ถ่ายรูปเฉยๆสึกิโยหันศีรษะมาถึงผมอย่างรำคาญเมื่อกี้คุณบอกเองว่าอยู่กลางเขาแบบนี้โทรเรียกรถพยาบาลไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ตำรวจก็เหมือนกันแหละค่ะโทรแจ้งแล้วกว่าตำรวจจะมาจากในเมืองก็เป็นชั่วโมงและกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะมาตรวจที่เกิดเหตุก็อีกนานฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดที่เกิดเหตุก็เหมือนซาชิมิจู่ๆสึกิโยพูดพร่าเงยมองเพดานซาชิมิถ้ากินทันทีจะอร่อยแทบละลายในปากแต่ไม่เวลาผ่านไปจะแห้งเสียรสชาติสุดท้ายจะบูดเช่นเดียวกันข้อมูลในที่เกิดเหตุจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลาสึกิโยเอื้อนเอ่ยวาจาเชื้อเฉือนอยู่มะเห็นภาพนั้นแล้วเสียวสันหลังวาบเปรียบเปรยที่เกิดเหตุเป็นอาหารสดยอดนักสืบคนนี้เพี้ยนจริงๆในเมื่อแต่ต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่ได้ก็ควรถ่ายรูปเอาไว้ดูทีหลังจริงไหมคะสึกิโยเอียงคอชะงนนายตำรวจวัยกลางคนเดาะลิ้นเสียงดังสะบัดว่าอยากถ่ายก็เชิญงั้นฉันขอถ่ายต่อนะคะแต่ฉันจะถ่ายรูปสดเองคุณไปถ่ายที่อื่นขังไอมิพูดเสริมฮะสึกิโยร้องไม่พอใจเหมือนเด็กมันเป็นเรื่องปกติฉันไม่ยอมให้รูปศพหลุดไปในโลกออนไลน์แน่ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะฉะนั้นหุบปากไม่ต้องมาอ้างโน่นอ้างนี่ถ้ามีปัญหาแล้วก็นะฉันถ่ายเองทั้งหมดก็ได้นะสึกิโยทำแก้มป่องถ่ายรูปแบบจำลองต่ออย่างเสียไม่ได้คังอามิก็หยิบสมาร์ทโฟนในอกเสื้อสูทออกมาถ่ายรูปศพสโคสึชิมะกับบริเวณรอบข้างเซนเซเตอร์ดังลั่นห้องยูมะยืนอึ้งรู้สึกว่าอยู่ผิดที่ผิดทางจากนั้นไม่นานคังอามิร้องเรียกสึกิโยพอได้ละอีกแป๊บหนึ่งขออีกแป๊บหนึ่งค่ะสึกิโยพูดขณะนั่งคุกเข่ากับพื้นเอียงตัวถ่ายรูปแบบจำลองคฤหาสน์กระจกทุกมุมไม่ได้พอได้แล้วเลิกเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะสึกิโยเบะปากเก็บสมาร์ทโฟนใส่กระเป๋าทุกคนออกไปได้แล้วคนที่อยู่ในห้องพากันเดินกระแทกเท้าไปที่ทางเข้าออกตามคำสั่งของคังอามิสวยแล้วยูมะเดินกัดกรามกลับไปที่บันไดเขาพยายามจะทำให้โคสึชิมะป่วยตายแต่ดันกลายเป็นคดีไปเสียก่อนศพโคสึชิมะควรจะถูกชันสูตรและตรวจพบสารเทโทรโดท็อกซินถ้าตำรวจสืบสวนอย่างจริงจังต้องรู้ว่าเป็นฝีมือของฉันทำยังไงดีจะทำยังไงคุณพ่อบ้านจะปิดฮีเตอร์ห้องนี้ได้ยังไงฉันอยากลดอุณหภูมิห้องนี้เพื่อรักษาสภาพศพรับทราบครับโออิตะพึมพำด้วยสีหน้าเศร้าหมองกดปุ่มเครื่องปรับอากาศฮีเตอร์หยุดทำงานพ่อครัวตรงนั้นน่ะเอามาสเตอร์คีย์มาหลังจากทุกคนออกไปนอกห้องหนึ่งคังอามิปิดประตูแล้วร้องเรียกสากาอิซุมิครับสากาอิซุมิรีบยื่นมาสเตอร์คีย์สลักคำว่าศูนย์ให้คังอามิรับกุญแจมาเสียบเข้ารูกุญแจฉันต้องปิดผนึกห้องนี้ไว้จนกว่าตำรวจจะมาเพื่อรักษาสภาพที่เกิดเหตุไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคังอามิเห็นว่าไม่มีใครพูดอะไรจึงยิ้มมุมปากอย่างพึงพอใจปิดข้อมือล็อกประตูเสียงดังกริ๊กแว่วมากระทบแก้วหูอยู่มะฟังดูคล้ายกับเสียงสับกุญแจมือตัวเองบทที่2เรื่องกุญแจที่คุณโคสึชิมะสั่งทำที่ผ่านมาเราไม่เคยทำกุญแจสำรองแม้แต่ดอกเดียวแต่ละห้องมีกุญแจหนึ่งดอกกับมาสเตอร์คีย์แค่ดอกเดียวครับเสียงดังกังวานจากสมาร์ทโฟนเปิดโหมดสปีกเกอร์ทำให้บรรยากาศตึงเครียดพอยูมะออกจากห้องหนึ่งมาอยู่ในห้องจัดเลี้ยงราว20นาทีแค่ก็คนรวมยูมะนั่งหน้าเครียดอยู่รอบโต๊ะยาวคลุมผ้าปูโต๊ะสีขาวปลอดสากาอิซุมิกับมาโดกะรินกาแฟใส่ถ้วยให้แต่ละคนด้วยอาการตื่นตระหนกในห้องจัดเลี้ยงมีเครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้าและฮีเตอร์น้ำมันก๊าซแบบคลาสสิกหลายเครื่องให้ความอบอุ่นเพื่อสร้างบรรยากาศเวลารับประทานอาหารต้นปับล่าปลูกในกระถางวางเรียงอยู่ข้างหน้าต่างมีสำลีติดอยู่ที่กิ่งไม้โคสิชิมะเคยเล่าให้ฟังว่าต้นปับล่าติดสำลีเป็นการตกแต่งที่ตนโปรดปรานเนื่องจากดูเหมือนหิมะเกาะ
โอเคช่วยได้มากเลยคางามิเอื้อมหยิบสมาร์ทโฟนแล้วกดวางสายกว่าตามองผู้คนในห้องอย่างที่ได้ยินไปแล้วคุณตาพ่อบ้านพูดถูกกุญแจที่ปลดล็อกห้องหนึ่งได้มีแค่กุญแจห้องหนึ่งซึ่งตกอยู่ในห้องนั้นกับมาสเตอร์คีย์ที่อยู่กับฉันตอนนี้คางามิเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงปุ๊บก็โทรหาบริษัททำกุญแจคฤหาสน์หลังนี้ถามว่าได้ทำกุญแจสำรองหรือไม่งั้นก็เป็นห้องปิดตายสาเกียวพูดแค่นั้นแล้วปิดปากเพราะโดนคางามิถลึงตาใส่ต้อยพูดสกิหนถึงจะเข้าใจนี่ไม่ใช่อาชญานิยายที่พวกคุณชื่นชอบนะฆาตกรรมในห้องปิดตายไม่มีทางเกิดขึ้นจริงยิมะเลยมองยอดนักสืบที่นั่งข้างกันนึกว่าเธอจะตอบโต้อีกแต่เธอกลับจ้องเขม็งหน้าจอสมาร์ทโฟนไม่ได้ฟังสิ่งที่คางามิพูดทุกคนนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาห้องจัดเลี้ยงที่มีบรรยากาศเป็นกันเองพลันเงียบงันหนักอึ้งราวกับถ่วงตะกั่วทุกท่านรับกาแฟเพิ่มไหมคะมาโดกะเอ่ยถามเพราะทนความเงียบไม่ไหวขออีกถ้วยหนึ่งคุรุมะยกมือแต่วิวสวยมากเลยนะวิวหิมะดูสวยขึ้นเมื่ออยู่กลางแสงไฟคุรุมะคุยกับมาโดกะซึ่งกำลังรินกาแฟให้น้ำเสียงเขาร่าเริงขับไล่บรรยากาศหนักอึ้งค่ะที่นี่มีหิมะปกคลุมจนถึงฤดูใบไม้ผลิจึงได้เห็นวิวแบบนี้แต่ต้องใช้รถกรีดหิมะเป็นระยะเพื่อไม่ให้หิมะปกคลุมผิวถนนจนถึงในเมืองยูมะฟังคำอธิบายของมาดูกะแล้วเงยมองหน้าต่างกระจกล้วนทุ่งหิมะขาวโพลนสะท้อนแสงไฟที่เล็ดลอดจากคฤหาสน์ช่างดูงดงามเหลือเกินสวยจริงๆด้วยครับสาเกียวพูดแทรกทันควันรู้สึกว่าดูจากห้องนี้แล้วข้างนอกยิ่งสวยเป็นพิเศษเป็นเพราะหน้าต่างบานนี้ค่ะมาดูกะตอบหลังจากรินกาแฟเสร็จหน้าต่างเหรอสาเกียวเอียงคอชะงนค่ะกระจกในห้องนี้ถูกเพิ่มลูกเล่นให้ดูวิวสวยขึ้นขณะรับประทานอาหารเอ๋เพิ่มลูกเล่นด้วยเหรอเนี่ยสมเป็นคฤหาสน์ที่คุณโคซึชิมะสร้างอย่างประณีตแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยอะค่ะปัญหาหรือสาเกียวย้อนถามมาดูกะยักไหล่บอบบางห้องนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแดดยามเช้าส่องเข้ามาเป็นอันตรายเวลาจะรับประทานอาหารเช้าในห้องนี้ต้องปิดม่านกันแสงเป็นการออกแบบผิดพลาดค่ะงั้นก็กินอาหารเช้าไปดูโลกสีเงินยวงสะท้อนแดดยามเช้าไปไม่ได้ใช่ไหมน่าเสียดายจะว่าไปตอนมาพักที่นี่ครั้งก่อนผมกินอาหารเช้าในห้องพักนี่นาซาเกียวพูดรัวพยายามรักษาบรรยากาศสดใสไว้ให้ได้มากที่สุดเขาเคยมาพักที่คฤหาสน์หลังนี้หลายครั้งแต่เวลากินอาหารเช้าในห้องจัดเลี้ยงม่านปิดอยู่เสมอแต่ว่าโคซึชิมะคงมาทำอะไรอยู่ในบ้านห่างไกลชุมชนหลังนี้คนส่วนใหญ่คงจะคิดว่าอุตส่าห์เป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังขนาดนั้นแต่น่าเสียดายที่เกษียณตัวเองคุรุมะพูดรัวพยายามไม่ให้ความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งคุณท่านเคยทำการทดลองที่นี่ค่ะแต่ว่าวางมือเด็ดขาดเมื่อ1ปีก่อนก่อนหน้านั้นฉันก็ช่วยงานหลายอย่างค่ะโอ้โหช่วยงานทดลองเหรอไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญคงจะลำบากแย่สินะลำบากมากค่ะแต่การดูแลสัตว์ทดลองลำบากกว่าทั้งร้องเสียงดังหนวกหูทั้งต้องให้อาหารอารวาสขณะทำการทดลองด้วยค่ะขณะมาดูกะเล่าเรื่องนั้นสึกิโยะจ้องเขม็งสมาร์ทโฟนอยู่รุกพรวดขึ้นเดินดุ่มไปที่หน้าต่างโอ้คุณอาโออิก็อยากชมวิวทุ่งหิมะเหรอครับดีจังเลยสาเกียวร้องทักสึกิโยะเธอเดินไปข้างหน้าต่างกระจกสูงตระหง่านราว5เมตรเรียงเป็นเส้นโค้งละหมุนเปล่าค่ะดิฉันกำลังดูรอยเท้ารอยเท้าเหรอใช่ค่ะตั้งแต่พวกเรามาถึงเมื่อเย็นจนถึงตอนนี้หิมะยังไม่ตกเลยหมายความว่าถ้าใครหนีไปจากคฤหาสน์หลังคาคุณโคซึชิมะน่าจะมีรอยเท้าบนหิมะแต่เท่าที่มองจากตรงนี้ยังไม่เห็นค่ะถ้าจะดูพื้นที่รอบตัวทั้งหมดต้องดูจากห้องนันทนาการหากไม่มีรอยเท้าก็เท่ากับว่าไม่มีใครออกไปจากคฤหาสน์หลังคุณโคซึชิมะเสียชีวิตค่ะถ้าคุณโคซึชิมะถูกฆ่าหมายความว่าคนร้ายยังอยู่ในคฤหาสน์ใช่ไหมใช่ค่ะสึกิโยะพยักหน้าอย่างหนักแน่นให้คำถามของคุรุมะเกิดเสียงฮือฮาลั่นห้องแขกเหลือมองหน้ากันบรรยากาศผ่อนคลายพลันตึงเครียดอีกครั้งยูมะเบียบหัวเข่าอย่างแรงจนเล็บจิกเนื้อบังคับขาไม่ให้สั่นความรู้สึกโดนกดดันทำให้ตัวเย็นเฉียบอยากหนีไปให้ไกลจากตรงนี้
่อเหตุในสถานที่ที่มีตำรวจกับยอดนักสืบเป็นเรื่องสิ้นคิดหรือเปล่าแต่คืนนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยชีวิตน้องสาวได้ยูมะคิดจะดื่มกาแฟให้ใจสงบเอื้อมมือเลื่อนโถแก้วใส่น้ำตาที่วางอยู่กลางโต๊ะมาไว้ตรงหน้าเขาขมวดคิ้วผ้าปูโต๊ะส่วนที่โถน้ำตาลวางทับอยู่มีรอยเปื้อนสีน้ำตาลขนาดเท่าเหรียญ500เยนรอยเปื้อนตอนรับประทานอาหารหรือเปล่ายูมะขบคิดพรางหยิบน้ำตาลก้อนใหญ่ในโถคังอามิหลุกพรวดฉันบอกว่าให้เลิกเล่นเกมนักสืบไม่เข้าใจหรือไงเดี๋ยวตำรวจใกล้จะมาแล้วช่วยอยู่เฉยๆก่อนเสียงตวัดดังลั่นพร้อมกับประตูเปิดออกโออิตะซึ่งออกไปโทรแจ้งตำรวจที่ห้องโถงโผล่หน้ามาคุณคังอามิขอเวลาสักครู่ได้ไหมครับโออิตะหน้าซีดเผือดมีอะไรคังอามิเดินมาหาตำรวจบอกว่าอยากขอสายคุณคังอามิครับโออิตะตอบอ้อมแอมยื่นโทรศัพท์มือถือให้คังอามิพูดมีอะไรรีบส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกับหน่วยสืบสวนปราบจลาจลคังอามิรับโทรศัพท์มือถือมาคุยว่าอะไรนะจู่ๆเบิกตาโพรงหมายความว่ายังไงทำไมงั้นเมื่อไหร่คังอามิกำโทรศัพท์มือถือด้วยสองมือได้ไม่นานก็วางสายพร้อมกับเดาะลิ้นเสียงดังมีอะไรหรอครับคุรุมะถามคังอามิขยี้ผมมันเยิ้มตำรวจไม่มาหาไม่มาหมายความว่ายังไงยูเมโยมิลุกพรวดจากเก้าอี้อย่าตื่นตระหนกถนนเชื่อมต่อคฤหาสน์หลังนี้กับในเมืองถูกตัดขาดเนื่องจากพายุหิมะตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่แต่ยังเปิดสัญจรไม่ได้ยังเปิดสัญจรไม่ได้อีกนานแค่ไหนล่ะน่าจะสัญจรได้ช่วงเย็นหลังจากนี้3วันหลังจากนี้3วันเหรอยูเมโยมิร้องเสียงหลงพูดอะไรของคุณมะรืนนี้ฉันมีนัดอัดรายการทีวีนะแล้วก็จะให้อยู่ในคฤหาสน์ที่มีคนตายทั้ง3วันฉันทนไม่ได้หรอกงั้นคุณลองนั่งรถลงเขาไปคนเดียวก็ได้นะเท่าที่ฉันได้ยินมาเกิดพายุหิมะเป็นวงกว้างมากแต่ลองกัดฟันเดินฝ่าไปสิถ้าไม่แข็งตายซะก่อนนะคางามิพูดกวนประสาทคุณเป็นร่างทรงหลวงโลกออกทีวีทายคนร้ายในคดีแบบไม่คิดใช่มั้ยคนพนันใช้เครื่องโทรทัศน์สาธารณะไปในทางที่ผิดใครลวงโลกฮะอยู่ไม่มีเยอะหน้าแดงกล่ำแม้จะแต่งหน้าหนาก็ยังดูออกฉันใช้ยานวิเศษรับรู้ความนึกคิดของเหยื่อและคนร้ายที่หลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อให้ได้คำใบ้ไขคดีพูดเป็นเล่นขังอมิใช้กำปั้นทุบโต๊ะอยู่ไม่มีเยอะตัวสั่นเทาคำใบ้ไขคดีเหรอรู้บ้างไหมว่าคนอย่างคุณพูดไปเรื่อยทำให้ตำรวจอย่างพวกฉันเดือดร้อนแค่ไหนเวลาสืบสวนคดีฉันต้องออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละอย่างเดินจนซ่อนรองเท้าสืบทยานวิเศษมีจริงแล้วก็บอกมาสิว่าทำไมนายโคซึชิมะถึงตายคุณอ่านความนึกคิดของเหยื่อที่เพิ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุได้ไม่ใช่หรอก็ฉันพยายามจะอ่านแต่คุณมาขัดจังหวะยูเมโยมิบ่นงุบงิบมันเด็กประถมแก้ตัวเวลามาสายเห็นไหมลวงโลกจริงๆด้วยไม่ได้หลวงโลกฉันสัมผัสได้คฤหาสน์หลังนี้แปดเปื้อนมลทินดำมืดชวนสยองมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณโคสึชิมะเสียชีวิตอย่างแน่นอนมลทินดำมืดเนาะมัมเมาคนอื่นด้วยคำพูดคลุมเครือเป็นเทคนิคของนักต้มตุนยูเมโยมิขบริมฝีปากทาลิปสติกสีชมพูจ้องคังอามิอย่างชิงชังลุกจากเก้าอี้ทันใดนั้นเสียงดังปังชวนคนลุกดังลั่นห้องถ้างั้นเริ่มเลยไหมคะสกิโยพนมมืออยู่ข้างหน้าต่างพูดเสียงก้องกังวานเริ่มเหรอเริ่มอะไรคังอามิขมวดคิ้วสกิโยชูนิ้วชี้ตั้งข้อสันนิษฐานไงคะสันนิษฐานว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคิโอสิชิมะบ้างเฮ้ย คุณฉันพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะรอให้ตำรวจให้อยู่เฉยๆจนกว่าตำรวจจะมาใช่ไหมล่ะคะสกิโยย้อนคำพูดคังอามิฉันก็ตั้งใจไว้ว่าจะเผยข้อสันนิษฐานหลังจากตำรวจหัวอ่อนกว่าคุณจะมาถึงแต่ตำรวจมาไม่ได้เพราะพายุหิมะถ้างั้นรอต่อไปก็ไม่ช่วยอะไรซึกิโยะกระดิกนิ้วชี้ฉันไม่ใช่มือสมัครเล่นเป็นยอดนักสืบค่ะตำรวจไม่ใช่ไม่มาแค่มาสายเล็กน้อยเล็กน้อยเหรออีก3วันเนี่ยนะถ้ารอถึงขนาดนั้นอาจจะเกิดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อะไรถนนเข้าเมืองเส้นเดียวถูกตัดขาดเนื่องจากพายุหิมะตอนนี้คฤหาสน์ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเท่ากับเป็น cross circle บ้านพักบนเขาเจอพายุตามแบบฉบับ
บ้านพักบนเขาโค้ชเซอร์เคิลเหรอคางามิขมวดคิ้วในสถานการณ์แบบนี้การก่อเหตุจะไม่จบแค่ครั้งเดียวตามตำราแล้วจะเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปตัวละครจะกลายเป็นเหยื่อไปทีละคนในบางกรณีทุกคนจะอย่าพูดบ้าๆนะคางามิตะวะสึกิโยะที่พูดจาไม่เป็นมงคลไร้มารยาทสึกิโยะทำหน้าเหว่แล้วกระแอมยังไงก็ตามในเมื่อตำรวจมาตอนนี้ไม่ได้ฉันคิดว่าอย่างน้อยเราควรเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้และหารือกันว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปเข้าใจเหรอมือสมัครเล่นอย่างคุณจะเข้าใจอะไรยกตัวอย่างสาเหตุการเสียชีวิตของคุณโคซูชิมะเป็นยังไงคะบรรยากาศในห้องเริ่มหวั่นไหวคุณรู้ว่าทำไมโคซูชิมะคงถึงตายอย่างนั้นเหรอคุรุมะถามสึกิโยะพยักหน้าอย่างไม่ลังเลแน่นอนค่ะเมื่อกี้ฉันดูที่เกิดเหตุก็รู้แล้วแต่ว่าตำรวจสืบสวนคนนั้นไม่อยากฟังฉันเลยแค่รอจนกว่าตำรวจจะมาค่ะคุณจะบอกว่าเขาไม่ได้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายไม่ได้ป่วยตายใช่ไหมยอดนักสืบคนนี้ระแคะระคายบางอย่างเธอเข้าใกล้ความจริงแค่ไหนแล้วยูมะอึดอัดใจถามเสียงสั่นเครือใช่ค่ะคุณโคซูชิมะไม่ได้ป่วยตายน่าจะถูกฆาตกรรมความเงียบเข้าปกคลุมในชั่วพริบตาผู้คนแตกหือราวกับพึ่งแตกรังคุณท่านถูกฆ่าทำไมเป็นแบบนั้นน่ะเฮ้ยอย่าพูดส่งเดชนะทำไมคุณกล้าพูดแบบนั้นล่ะคะคุณโคซูชิมะถูกฆ่าจริงๆเหรอโออิตะคางามิยูเมโมโยมิและสกาอิซุมิพูดพร้อมกันคนอื่นๆก็ยิงคำถามใส่สึกิโยะไปนักข่มขายพริยิ้มละใหม่ยกมือขวาขึ้นเพียงแค่นั้นทุกคนก็หุบปากที่แห่งนี้กลายเป็นที่ของยอดนักสืบไปแล้วที่ฉันรู้สาเหตุการเสียชีวิตของคุณโคซูชิมะเพราะว่าถอดรหัสไดอิงเมสเซจค่ะ